สวัสดีค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนของสินแสนะครับวันนี้ค่ะเรามาดูเรื่องของค่ายกลดักทรัพย์สำหรับร้านค้ากันนะคะหลายคนค่ะทำธุรกิจการค้าทราบไหมคะว่าลักษณะจุดทรัพย์หรือจุดเก็บเงินเคาน์เตอร์เก็บเงินควรอยู่ฝั่งไหนค่ะเคาน์เตอร์เก็บเงินนะคะหันหน้าเข้าตัวร้านค่ะควรจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเสมอค่ะเพราะความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่าฝั่งซ้ายมือเป็นฝั่งดูดทรัพย์และเก็บทรัพย์ได้ดีนะคะตรงไปสุดค่ะนะคะเขาบอกว่าขวาควรจะเป็นสินค้าผู้ชายซ้ายควรจะเป็นสินค้าผู้หญิงค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะเขาบอกว่าฝั่งซ้ายมือควรจะเป็นธาตุน้ำนะคะเมื่อหันหน้าเข้าตัวร้านค้าควรจะมีน้ำมีสิ่งต่างๆที่สื่อในเรื่องน้ำถือว่าจะดีส่วนฝั่งขวาค่ะควรจะเป็นในธาตุไฟค่ะนะฮะควรจะหาอะไรสีแดงมาเสริมเพื่อกระตุ้นทรัพย์ส่วนมุมขวาสุดนะคะจะเป็นมุมที่โชว์สินค้ามุมรับแขกจะดีมากมายค่ะติดตามอาจารย์ได้ตามเพจตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นนะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้มีมาฝากกันอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะ